นะครับคลิปนี้ตามพี่วงนิดนึงครับแกจะไปที่บ่อที่แกว่าจะไปเก็บของเก่าครับเนาะเรายังไม่ได้กลับขอตามแกไปดูว่าแกจะไปพักตรงไหนกันเพราะแกว่าแกจะมาพักข้างในนี่ครับเนาะมาแล้วก็ให้เพื่อน FC ที่ได้อยู่ต่างจังหวัด FC ที่เป็น FC พี่วงเนาะหรือ FC ของศรีสะเกษคุณพี่ดำก็ได้เห็นความเป็นอยู่พี่วงครับหลังจากที่อยู่ในตลาดเนาะแกก็หากินในตลาดมาแล้วก็รถก็ติดมีปัญหาเยอะแยะมากมายตอนนี้แกออกบ้านนอกแล้วหรือว่าออกวิ่งมาตามเขตชนบทแล้วครับเนาะที่มีในตัวเมืองครับเนาะวิ่งมาดูวิ่งหาเก็บของเก่าตามบ่อแล้วกันเมื่อกี้ก็จอดเก็บตามรายทางมาได้เยอะอยู่หลายกระสอบแล้วครับว่างั้นเนาะว่าตามแกแล้วครับพี่น้องแกว่าเข้าไปอีกประมาณกิโลกว่าเราไปวิ่งเข้ามาดูด้วยครับถิ่นของพี่วงครับแถวนี้เนาะถือว่าเป็นพื้นที่หากินของแกครับเลยเป็นงูเลยครับแกเนี่ยเอาแน่เอานอนไปนะครับว่าวันนี้จะไปจะอยู่นี่บอกวันนี้ว่าจะอยู่แต่พรุ่งนี้มาเห็นอยู่ข้างทางก็มีเนาะบอกว่าจะไปแต่ยังอยู่ที่เดิมครับเอาแน่เอานอนแกไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องติดตามแกแล้วครับว่าแกจะไปไหนโอ้โหครับเวลาเจอลูกคลื่นนี่จะเรียกว่าฮะเหมือนกับว่ามันจะปัดซ้ายปัดขวาเลยครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับชีวิตพี่วงเนาะหรือว่าชีวิตหลายๆคนก็เราไม่ได้นำเสนอครับแต่พี่วงเรามาเจอเราได้นำเสนอชีวิตนำเสนอชีวิตพี่วงครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครว่างั้นเนาะดูครับเลี้ยวเป็นงูไปเลยครับผมต้องดูแกครับว่าแกจะไปตรงไหนเราไม่เคยมาเราไม่เคยรู้เนาะเส้นนี้ผมก็ไม่เคยมาเส้นนี้ก็ไม่เคยรู้แกเคยรู้ว่าตรงนี้มีบ่อขยะแกไม่ได้โทรถามใครหรอกแกว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะใครจังหวะมันว่าจะไปเจอของดีไม่ดีว่างั้นเนาะนี่เราก็ตามติดชีวิตพี่วงครับงานก็ทำไม่ได้ครับบ่อฝนตกวันนี้แซมวิ่งครับเนาะแซมวิ่งก็ได้มาเยี่ยมพี่วงอีกครับได้มาเยี่ยมพี่วงอ้าวไอ้น้องบุกจอดทำไมมีอะไรจะให้โอ้ไม่ถึงบ่อสักทีครับวันนี้ไม่ถึงเมื่อกี้ตามเข้ามาโอ้นี่ฮะไปกินกาแฟเย็นแล้วเป็นไรพี่โอ้สู้ตกโอ้คงไม่ถึงหรอกเนาะหายแล้ววันนี้พักอยู่นี่เลยไม่พักตัวไหนอยู่นี่เลยนี่ก็ว่างตัวสนามปลูกหญ้าพักได้ตรงนี้เนาะทำยังไงล่ะก็มันตกก็ตึงโอ้มาตรงมันถึงสตาร์ทยากเนาะเออแล้วมันจามแล้วมันอะไรมันจามตลอดทางมันเหมือนแบบไม่ตรงมากมั้งเวลามันใช่ใช่มันจะทำยังไงทีพี่ก็ถอดออกตัดใส่ใหม่ก็ตั้งโอ้แต่ว่าปัญหาคือเครื่องยังร้อนอยู่แก้ไม่ได้ต้องถอดข้างในบ่ถอดเครื่องนะถอดฝาข้างครับอ๋อนี่ฮะชีวิตมีแต่ซ่อมครับชีวิตนี้มีแต่ซ่อมครับพี่วงฮะต้องซ่อมครับรถเสียอีกแล้วแต่แกมีอุปกรณ์ครับนี่ฮะอุปกรณ์แกนะถนนใหญ่ถนนเล็กเนาะอู้ถ้าพี่ถนนใหญ่นี่พี่นกงานเข้าเมื่อกี้จอดแล้วสตาร์ทจะไปใช่ไหมหรือว่าวิ่งไปแล้วสตาร์ทมาแล้วได้หน่อยเดียวเองอ๋อหลุดเลยดังปลู่เลยมันก็วาวๆหักหรือเปล่าไม่รู้นะมีหักไหมพี่ถ้ามันส่วนมากมันจะหักถ้าหักนิดแล้วอะไรที่มีไหมว่าต้องหาวาล์ววาล์วฮะไปว่าทำไมมันจามไปบ้านมันจามตลอดทางแล้วคาร์บูมันดุคาร์บูมันพอจามสองสามทีมันร้อนแล้วมันหลุดทีนี้ก็ไปมามันแลบจนยางขาด
พอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเมื่อวานเวลาขนาดนี้แหละผมออกเวลาประมาณเที่ยงต้องหามันไปอีกไม่ได้บ่ฮะไปอีกไม่ได้บ่ไม่อยากไปอีกไม่ได้บ่แล้วกระโซมันตกมันอ๋อนี่ตาดูรู้เลยใช่ไหมว่าตัวจุดมันเป็นยังไงพี่มันจะไม่เกาะแล้วแบบมันลื่นนะเพราะว่าวาล์วมันไม่ทำงานแล้วตอนพี่ตาเมื่อกี้มันลูกสูบมันไม่ชนเห่าทำไมตัวเล็กเบาๆก็ไม่เป็นไรเห็นคนแปลกหน้าเห็นคนแปลกหน้าเขาเห่าแต่ว่าช่วงจังหวะที่มันตกนี่เนี่ยตัวมันจะชนรถนะเพราะมันดังเนาะมันดังปุ๊บเนาะเส้นนี้ออกไปนะครับมันออกไปได้หลายทางกลับประสาทก็ได้อ๋อไปออกรำอันนี้ได้อ๋ออันนี้ที่ไปชนไหนบ้านโคโคใช่ไหมอันนี้บ้านโคโคนู้นตะลวกอ๋อมันมีวนได้ตรงไว้เนี่ยมีเสียตะลวกครับทางนู้นมันเป็นตะลวกจะพวกเราจะพาแกไปจะตามแกไปดูสถานที่แกจะไปเก็บของพอดีไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับก็เลยต้องฝากแซมไว้แล้วครับตอนนี้วันนี้ต้องอยู่กับแซมแล้วแซมมาไกลแซมต้องอยู่ด้วยครับพอดีตกเลยน้องเออแซมมาไปให้มันถึงไม่ถึงแซมมาถึงก็เอาเลยเซนเล่นแล้วขนาดพักมาเรื่อยๆนะเนาะอืมใช่เนาะขนาดพักแกจอดเก็บของเก่ามาตั้ง 3-4 ครั้งเนาะครับไม่ตั้งหลายครั้งอ๋อจอดแล้วก็ดับไว้ไม่ใช่ดับก็เดินหาของก็ได้เพิ่งได้กระสอบเดียวเองมันเออเพิ่งได้กระสอบเดียววันนี้จะเอาสัก 3-4 กระสอบว่าจะได้สัก 3-4 กระสอบกระสอบนึงนี่มีแต่เหล็กอ่ะจะมีอะไรอันนี้ตัวนี้มันพรีเมียมแต่ผมยังไม่ได้คัดออกไปขายครับมันก็สะสมมาแต่บ้านกรวดเลยพรีเมียมเนี่ยถุงเนี้ยแล้วก็ที่เหลือก็มีพวกขวดพวกอะไรที่ยังไม่ได้แกะออกเพราะว่าที่ผมลงก็ลงที่ตาอีเนาะเอ้ยตาอะไรนะตาอีตานีเออแกขายอยู่ตานีขายได้เท่าไหร่จ๊ะได้200 205บาทเออแกก็มาอยู่ประสาทมานี่ก็ยังไม่ได้ขายเนาะนี่ก็ว่าจะเข้าไปนี่แล้วก็ค่อยออกไปขายตามไอ้เชือกเพลิงอันนี้จะขายแค่บนหัวรถอย่างเดียวครับอันนี้ครับเพราะนั้นมันแกะก็เสียเวลาของแกไม่มีหรอกข้างในน่ะแกมีแต่ของแกเองแกของจริงๆอ่ะเค้าอยู่ข้างบนนะพี่วงเนาะเอออยู่ข้างในนี่มีใช่มั้ยส่วนมากก็ของใช้ของที่ยังเอาไว้อยู่ว่าจะลองต้มเอากาต้มน้ำต้มซะหน่อยแซมวิ่งซื้อเบอร์ดี้มาฝากแล้วปกติร้อนๆต้องกินเช้าครับ กินเที่ยงไม่ดีหรอกจริงไหมใช่ตอนเช้าๆนี่ก็จะดีกว่านี่ดูความเที่ยงอากาศมันร้อนแล้วเราก็กินแบบดูความสดชื่นของพี่วงนะเจอแซมมาเจอเรามาเนี่ยจะคุยมีความสุขเกินนะหัวเราะระลึกระรีครับมีเพื่อนเนาะเจอพี่เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยระลึกระรีเลยไหนตั้งแต่ขายลูกโป่งเนี่ยหายไปเลยผมตามพี่ได้หรอกพี่รู้ไหมผมตามพี่อ่ะอ้อมบ้านกลัวเลยนะแซมหายตั้งหลายวันเนาะใช่มีแต่ผมพี่เนาะแล้วพี่มีแต่ผมมาหาเนาะเออแล้วก็มาอีกทีก็ไม่เจอแล้วใช่แซมไปไหนผมก็คิดหาอยู่เออนี่ฮะมีแต่ผมแล้วแวะเวียนมาดูเออไม่ไหวแซมนี่ไหวทิ้งพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ทิ้งพี่ละพี่ทิ้งผมพี่ทิ้งผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่แล้วใช่ใช่นี่พี่ต้องไม่รู้จะพูดนะคนซื้อลูกโป่งให้ไม่มีเนาะเออนี่ลูกโป่งหมดแล้วก็หมดตั้งแต่วันเกือบวันที่เท่าไหร่วันที่งานจะจบแหละแต่ว่าไม่มีคนหาลูกโป่งให้หมดเลยก็ไม่ถือก็หมดเลยเหลือก็ได้ไม่กี่บาทเนาะถ้าเขาเก็บค่าที่รวมกันขายได้กี่วันได้600 3วันอ๋อ3วันนี่600น้อยทีนะวันละ200ก็จริงๆมัน200กว่าแล้วก็หักค่ากินค่าอะไรแล้วเหลือ600ก็โอเคอยู่เก็บจะมีเงินเก็บทับพี่วงมั้ยล่ะเมื่อกี้ก็ FC จากไอ้เขาชอบไงสุพรรณก็ทักมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าเออว่าจะนี่แหละโอนตังค์มาให้ซื้อของพี่วงไงสุดยอดนะสุดยอดผมเลยก็ต้องดันด้นนะหาพี่วงไงอุ้ยพี่วงทำไมโทรมาไม่ค่อยติดอ่ะไม่ค่อยรับก็บางทีผมก็เดินผมไม่ได้แกไม่เอาโทรศัพท์ไปใช่บางทีคือผมไม่ได้อยู่กับรถตลอดนี่จังหวะผมเดินผมก็เดินนี่ฮะเพราะว่าเดินนี่กระเป๋าผมไม่เอาไปหรอกกลัวของมันจะตกมันบางทีมันจะหลุดรถแกเสียแกยังยิ้มเลยแกไม่รู้ทำไงครับทีนี้เสียอยู่ข้างทางอีกแล้วครับเสียอีกแล้วพี่วงเนาะเออเสียงแล้วเสียงแล้วก็น่าจะรอให้เครื่องเย็นก่อนค่อยซ่อมเนาะเดี๋ยวจะให้น้องแซมนะครับอยู่ช่วยพี่วงต่อเพราะว่าผมต้องได้กลับไปทำภารกิจแล้ววันนี้ก็มาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ
มาเป็นสื่อสะพานบุญให้เอฟซีผู้ใจดีเนาะส่งของส่งตังมาเพื่อให้มาซื้อของพี่วงครับขอบคุณเอฟซีครับผมเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เอฟซีทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาติดตามพวกเราครับสวัสดีครับ